ขวาครับฝนพลัดพลิกไปพลิกมานะคู่นี้ยัดเข่าเข้าไปต้นๆนี่น้ำเงินไปก่อนนะใครจับได้เปรียบครับแต่หลังๆขึ้นมาในเจ้าช่อคว้ามันไม่ยอมอ่ะเดินบิดเดินวิ่งนี่ก็ได้ร่างกายดีมากเจ้าฝนมาล้างเวลาโดนแล้วแกว่งนะเนี่ยเริ่มแกว่งแล้วแต่ขวาโอ้ตลอดเลยนะครับดื้อจริงๆฝนพลัดแขนขวาในต้องยอมรับนะเพราะช้าเลยผมไปดูเนื้อตัวดีมากเด้อตัวดีทั้งคู่นะความแข็งแกร่งนะครับฝนพลัดก็พยายามโต้นะครับแต่ว่าโดนต่อโดนมันดื้อจริงไงยกช่อขวาต้องยอมรับชนอีกแล้วอยู่ที่ว่าต้านอยู่เปล่าไอ้เจ้าฝนพลัดช่อฟ้าอย่าลุดอย่าฝีมือเจอบอยบู๊ทลำบากโอ้โหลูกนี้ยอดลูกนี้ช่อฟ้าไม่รู้ว่านักมวยทั้งคู่นี่หายใจกันทางไหนครับยังเดินต่อแข้งขวาไปครับฝนพลัดโอ้โหเอามือปาดเลือดแล้วก็เดินต่อครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูดีเป็นหนังเกมนะหนังเกมช่อฟ้าลิขนาจอฝนพลันแล้วนายได้อาชีพแล้วกำปั้นนะมีไมโครมีเสียงมีมือพูนมีชายมีบุรีเทียบเลยครับขาใหญ่เป็นมวยครับน่าจะแรงแล้วก็บันราคาไอ้ช็อตของมันดีใจดีครับน่าจะเป็นมวยที่มันสองขึ้นดูกันมาขอจะเยอะนะครับแต่จะมาปิดครับเป็นเข็มขัดออกเส้นที่เท่าไหร่ของเราเส้นที่2ก่อนหน้านี้เป็นแชมป์อะไรแชมป์ที่1ครับในรุ่น122แล้วก็นี่รุ่น135นะครับอยากจะขอบคุณใครไหมที่ทำให้ช่อฟ้ามาถึงวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทีมของช่อฟ้าด้วยครับพยายามทำผลงานให้ดีต่อไปครับอนาคตของเราแข่งสังอนาคตใกล้ยังจะชกมวยเนี่ยว่าจะทำผลงานให้แฟนใหม่ได้ครับโอเคใช่ใช่อยากเจอใครในใจตอนนี้ก็แล้วแต่ก็เนี่ยครับ103ประมาณ32 33แล้ววันนี้ได้อาชีพจากใครบ้างเท่าไหร่20,000ครับ20,000ครับจากพี่น้องแฟนมวยนะครับนี่ฮะวันนี้อยากบอกนักตู่คนมาฟ้าว่าอย่างไรบ้างครับก็แล้วก็เอาแชมป์กลับไปฝากตู่ได้ไม่ดีนะไฟหน้าที่เสียแล้วบอกว่าเตรียมตัวรอสมิงเดชครับน้ำหนักนะขอ132 132นะยืนยัน132นะสมิงเดชครับผมขอบคุณมากครับครับน้องชายครับครับโอ้ดีป้าสภาพละนี่อ่ะนี่ก็ไหนข้างบนแล้วข้างบนวันนั้นไปนะชิ้นนะโทษแฟนคลับ FC PK แล้วก็แฟนคลับทุกเกมด้วยครับไปแพ้ลูกไหนวันนี้น้องแพ้ลูกแข็งแรงครับแข็งแรงนะหนักไหมพี่เขาหนักไหมไม่หนักครับแต่ว่าเวลาเขาโดนของเราเราเขาอยู่ได้แต่เราโดนของเขาเราแกว่งครับตามสภาพครับตามสภาพเนาะนี่เคยต่อย140น้ำหนักนี่น้ำหนักนี่เป็นไงหนักหนักเนาะแต่ว่ารับปากเข้าไปแล้วรับปากเข้าไปแล้วว่าทำได้ก็ต้องทำแล้วเวทเราที่คิดว่าชอบประมาณเท่าไหร่ครับน้องชายครับถ้าน้ำหนักที่แบบเร่งขึ้นเลยประมาณ135ครับ34นานาวด้วยเข้าใจไหมอ่ะไฟนี้ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่ว่าถ้าจะต่อยกันใหม่พิกัดเท่าไหร่ต้องน้ำหนักผมแล้วแต่ว่าเขาน้ำเวทเขาก็ไม่ถึงไม่ถึงครับก็เจอกันครึ่งทางครับพูดถึง FC ไฟขับที่ติดตามเราเชียร์ครับวันนี้ทำให้ผิดหวังครับตัวเองผมเองก็ผิดหวังครับเพราะว่าช่วยรับฉีดลายเซ็นเลยครับเป็นต่อแล้วนะของเราเป็นต่อแล้วนะตอนนั้น3-4-1นะเพราะมันเวลาดูเราแกว่งแกว่งเนาะก็ลิงสุดแล้วครับลิงจนหมดทุกกองเหมือนกันนะครับอ่ะสุดท้ายนี่อยากขอโทษใครรอบนี้ก็ขอโทษ FC ครับที่ตามเชียร์แล้วก็เป็นแฟนคลับของพี่เคียบก็เดี๋ยวจะกลับไปทบทวนแล้วก็แก้เกมทำตัวให้ดีขึ้นครับการไฟหน้ากลับมาใหม่ครับครับโอเคเป็นกำลังใจแล้ว